คราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ5หน้า129นะครับโจทย์บอกว่าบริษัทผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่งผลิตอาหารกระป๋องออกมา2ชนิดคือปลากระป๋องและปลากรอบในการผลิตปลากระป๋อง1กระป๋องต้องใช้สารกันบูด3กรัมปลา100กรัมเครื่องจักร 0.5 ชั่วโมงหมายความว่าใช้เครื่องจักรผลิตอ่ะ1กระป๋องส่วนในการผลิตปลากรอบ1กระป๋องต้องใช้สารกันบูด 1.5 กรัมปลา40กรัมเครื่องจักร 0.4 ชั่วโมงปริมาณสารกันบูดที่ป้อนเข้าโรงงานมีไม่ต่ำกว่า30กรัมต่อวันปลามีไม่ต่ำกว่า 1,200 กรัมต่อวันและบริษัทเปิดทำงานวันละไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงถ้าปลากระป๋องต้องเสียทุนในการผลิต6บาทต่อกระป๋องประกอบเสีย4บาทต่อกระป๋องบริษัทผลิตอาหารควรผลิตอาหารออกมาอย่างละเท่าไหร่อาหารกระป๋องเนี่ยอย่างละเท่าไหร่แปลว่านี่คือ x คือ y เราแน่นอนจึงจะเสียต้นทุนต่ำสุดมันก็เป็นเรื่องของมินิมัมต้นทุนเพราะฉะนั้น x ของเราก็แทนจำนวนปลากระป๋องถูกไหมของ2 อย่างข้อนี้ของเราคือปลากระป๋องกับประกอบ y เราก็แทนจำนวนประกอบในการผลิตสินค้า xy ข้อจำกัดของมันเงื่อนไขมี3อย่างก็คือสารกันบูดเนื้อปลาแล้วก็เครื่องจักรสารกันบูดปลากระป๋องก็คือ x 1กระป๋องใช้สารกันบูด3กรัมใช้เนื้อปลา100กรัมและเครื่องจักร 0.5 ชั่วโมงในขณะที่ประกอบก็คือ y 1กระป๋องใช้สารกันบูด 1.5 กรัมใช้ปลา40กรัมและเครื่องจักร 0.4 ชั่วโมงตัวสารกันบูดเนี่ยโรงงานมีไม่ต่ำกว่า30ไม่ต่ำกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับ30ในขณะที่ปลามีไม่ต่ำกว่า 1,200 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,200 และบริษัทเปิดทำงานก็คือเครื่องจักรเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงมากกว่าเท่ากับ12ข้อมูลอีกตัวหนึ่งเอาไว้สร้างฟังก์ชันเป้าหมายก็คือต้นทุนสินค้า x ก็คือปลากระป๋องต้นทุน6บาทสินค้า y ก็คือประกอบต้นทุน4บาทเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเป้าหมายของเราเป็นฟังก์ชันต้นทุน z แล้วเราต้องการค่าต่ำสุดก็คือมินิมัมของ z เท่ากับ 6x บวก 4yอสมการข้อจำกัด3เงื่อนไขนำไปสู่3อสมการ 3x บวก 1.5y เท่ากับมากกว่าเท่ากับ30 100x บวก 40y มากกว่าเท่ากับ 1,200 0.5x บวก 0.4y มากกว่าเท่ากับ12และตบท้ายด้วยท่าบังคับ xy มากกว่าเท่ากับ0จุดตัดแกน x เส้นแรก10จุดตัดแกน y 20ทดสอบ00ไม่จริงจุดตัดแกน x เส้นที่2 12จุดตัดแกน y 30ทดสอบ00ไม่จริงจุดตัดแกน x เส้นที่3อันนี้ 0.5 เนาะ12หาร 0.5 ได้24 12หาร 0.4 ได้30ทดสอบ00ไม่จริงเพราะฉะนั้นตีแกนเลยแกน x ใช้10 12 24เป็นครูก็ตีไกลไว้24 12ด้วยครึ่งหนึ่งของ24กูก็กะให้ประมาณครึ่งหนึ่ง10มันก็ต้องน้อยกว่า12นิดนึงก็ไม่ต้องไกลมากก็อยู่แถว12แกน y ใช้20กับ30ครูก็ตี30 20ก็ลงมาอีกประมาณช่วงตัวหนึ่งเหมือนแบ่ง10 20 30อะแต่ตรงขีด10ครูไม่ได้เขียนครูเขียน20กับ30เลยเส้นแรกตัดแกน x ที่10ตัดแกน y ที่20สมการของเส้นนี้คือ 3x บวก10 1.5y เท่ากับ30เส้นที่2ตัดแกน x ที่12ตัดแกน y ที่30เมื่อกี้เส้นแรกทดสอบ00ไม่จริงนะเอาขึ้นเส้นที่2ตัดแกน x ที่
12ตัดกันมาที่30สมการเส้นนี้คือ100 x บวก40 y เท่ากับ1,200เส้นนี้ถ้าสอบ0 0ไม่จริงก็เอาขึ้นเส้นที่3ตัดแกน x ที่24ตัดแกน y ที่30เส้นนี้สมการคือ 0.5 x บวก 0.4 y เท่ากับ12เส้นนี้ถ้าสอบ0 0ไม่จริงก็เอาขึ้นสุดท้ายพื้นที่แรงเงาของเราคือตรงนี้เหนือเส้นสีน้ำเงินเหนือเส้นสีแดงเหนือเส้นสีเขียวถ้าเราทำข้ออื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรามาทำข้อนี้เราจะรู้สึกว่าใช่หรอครับมันดูแปลกๆคำตอบก็คือใช่หนูไม่ต้องตื่นเต้นว่าเอ๊ะมันตัดปกติเราไม่เคยโจทย์ตัดแบบนี้นะหรือเราไม่เคยแรงเงาแบบนี้นะถ้าเราคิดว่าเราทำทุกอย่างถูกมันจะใช่มันก็ต้องใช่มันมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำถูกนะมันจะใช่มันก็ต้องใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแหละเราก็จะได้พื้นที่แรงเงา visible area ที่มีจุดยอดมุม2จุดจุดแรกคือจุด0 30และจุดที่2คือจุด24 0ข้อนี้ไม่ต้องแก้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราแทนในฟังก์ชันเป้าหมายได้เลย min z เท่ากับ 6x บวก 40 4y จุดแรก0 30แทน x ด้วย0แทน y ด้วย30คูณออกมาได้120จุดที่2 24 0แทน x ด้วย24แทน y ด้วย0 24คูณ6ได้เท่าไหร่144เป้าหมายข้อนี้ต้องการต่ำสุดก็คือ120ที่ x เป็น0ที่ y เป็น30จะให้ค่าต้นทุนต่ำสุดเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่า x เป็น0 x คือจำนวนปลากระป๋องไม่ต้องผลิตเฉพาะประกอบ30กระป๋องจะเสียต้นทุนต่ำสุด